สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับคอนเทนต์การปลดตัวละครใหม่ในแพทย์ 4.3 นะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยครับผมก็จะมาปลดการ์ดของ Signora กันในพาร์ทของ Jessic นะครับเป็นตัวละครที่มี2เฟสนะโดยที่ตอนแรกเนี่ยเขาจะมาในฐานการเป็นธาตุน้ำแข็งนะครับซึ่งถ้าสมมติขึ้นเฟส2เมื่อไหร่เนี่ยเจ๊ก็จะมีการแปลงร่างเป็นธาตุไฟนะสำหรับการปลดตัวเจ๊แกเราจะต้องเข้าไปเจอกับเจ๊โดยที่มีเลือด30บวกนะครับในเคสของเด็กเนี่ยผมจัดเด็กมาเฉพาะสู้กับเจ๊นะแต่หลักก็คือพยายามเอาเด็กที่มีความสามารถในการฮิลหรือเกาะมาหน่อยจะดีมากนะครับพอเจซิกจะมีความสามารถในการแปะธาตุลดเลือดตอนท้ายเทิร์น1หน่วยแล้วก็แปะธาตุนะแล้วแต่ว่าตัวเจ๊เองเนี่ยไปอยู่เฟสไหนนะในพาร์ทของเด็กเนี่ยผมจะเล่นเป็นชุดการ์ดใหม่ก็จะมีน้องมาเมอร์นะครับแล้วก็ชุดของพวกที่เป็นการ์ดคอร์ส1นะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในเคสของเด็กนี้เนี่ยหลักๆสำคัญก็คือให้ใส่ตรงส่วนของนี่ครับเป็นตัว Four Leaf Sigil ใช่ไหมแล้วก็ตรงส่วนของ Artifact ใบนี้เป็นวอลุกชาเป็นแฟกใหม่เหมือนกันนะครับบวกกับในเคสของดีเฮียเนี่ยผมจะใช้นี้เอามาใช้แทงค์เป็น Consolation นะครับหลักๆ ก็คือจะใช้เอามาช่วยฮิลนั่นแหละโดยที่สำคัญก็คือพยายามใส่ตัวนี้นะเป็นวอลุกชานะครับกรณีหากว่าตัวละครที่ต่อสู้อยู่เกิดได้รับความเสียหายปุ๊บจะจุกการ์ดทันที1ใบ1เทิร์นต่อ1ครั้งนะครับในการจุกการ์ด1ใบแล้วก็ตอนจบเฟสเนี่ยจะทำการรักษาตัวละครที่สวมใส่ไป1หน่วยนะครับผมก็ใส่มา2ใบเลยนะซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยผมเล่นเป็นทีมฮีลเลอร์นะก็จะมีข้างของหมอไปแล้วก็โดลินะครับเป็นทีมจัดมาเฉพาะแทงค์นั่นแหละเคสนี้เนี่ยผมจะพยายามเล่นตรงส่วนของปฏิกิริยาเป็นเผาไหม้ก่อนแล้วก็สลับไปเล่นตรงส่วนของโอเวอร์โหลดนะโอเคณจุดนี้เดี๋ยวผมเล่นทางนี้เลยนะครับก็ด้วยความที่คอนสเตลเลชั่นออกมาแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดไปที่ดีเฮียก่อนนะมาโอเคคอนจะเอื้อไหมเนี่ยลองดูนะครับได้อยู่เดี๋ยวเราเอาใบนี้ช่วยเอาอ่ะเปิดมาเดี๋ยวเราทำการใช้นะครับทำการเปลี่ยนคอร์สก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้เป็นการ์ดใหม่ที่เข้ามานะเป็นอุปกรณ์นะครับหลักๆก็คือถ้าสมมติเราใช้การ์ดอุปกรณ์หรือการ์ดสนับสนุนนะครับนี่อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็นับนะครับพวกสถานที่เนี่ยถ้าใช้ปุ๊บแล้วกรณีเขามีคอร์สดั้งเดิมเป็น1จะทำให้ใช้ได้สูงเลยนะครับนี่ลดไปนะครับเหลือคอร์ส0เนาะอันนี้เดี๋ยวผมใช้ต้องส่วนของสกิลดีเฮียเป็นคอนสเตลเลชั่นไปก่อนโอ้นี่นะครับมาหลังจากนั้นเดี๋ยวเราสลับตัวนะก็เป็นเอฟเฟกต์อันนี้นะครับที่จะทำการสร้างเอลิเมนต์ได้ออกมาแต่1เทิร์นต่อ1ครั้งนะโอเคเดี๋ยวผมแปะตรงส่วนของสกิลหมอไปที่1แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวปล่อยเจ๊กระจกก่อนนะครับผมสลับตัวแบบนี้เอ็นเทิร์นนี่ก็ตามสเต็ปนะฮะดีเฮียจะโดนโจมตีไป1จากเอฟเฟกต์ของเจสิกแต่ก็แน่นอนนะด้วยความที่เรามีหมอไปนะครับงูก็จะฮิวให้โอเคทีนี้คอนเซปต์เดิมเลยในเคสอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะติดเป็นข้างของ Four Leaf Sigil ใส่ตรงส่วนของดีเฮียก่อนแบบนี้หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราใส่ตรงส่วนของการ์ดใบนี้ไปทำการทำให้เกิดเผาไหม้นะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยครับผมจะสลับไปที่ข้างของตัวหมอไปหลังจากนั้นนะครับตามด้วยสกิลแปะไว้ก่อนทำการฮิลค้างไว้นะแล้วก็ในเคสอันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองจุกการ์ดก่อนนะครับเผื่อว่ามีอะไรเข้ามาช่วยได้ในเรื่องของการใส่โอเคใส่เป็นน้องมะเมอนะครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์นะติดให้ดีเฮียแบบนี้เรียบร้อยครับอันนี้คือทำได้แค่นี้แล้วนะเพราะว่าลิมิตแล้วก็เดี๋ยวข้างนี้เนี่ยผมจะทำการเอ็นทางนี้เลยซึ่งเอฟเฟกต์ของ Four Leaf Sigil เนี่ยจะทำการเปลี่ยนเป็นดีเฮียนะครับตอนจบแต่ก็แน่นอนตัวดีเฮียเองก็จะโดนดาเมจไป1นะตามสเต็ปนะฮะ
และด้วยตรงส่วนของเอฟเฟกต์จากอาร์ติแฟกต์บวกกับโพสเลชันนะครับก็จะมีการฮิลเนาะแล้วก็เอฟเฟกต์ของตัวนี้ด้วยเป็นซัมมอนของหมอไฟมาดาบเบคอนโอเคสกิลธาตุมาเราจะได้จั่วการ์ดนะครับจำนวน1ใบนะแล้วก็หลังจากนั้นผมจะทำการสลับตัวไปที่โดริก่อนหลังจากนั้นนะครับสกิลตอนนี้เราลดเลือดเขามาถึง16หน่วยแล้วนะก็จะใกล้เคียงกับจังหวะที่เจ๊แกจะทำการเปลี่ยนร่างแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะสลับตัวไปที่ข้างของตัวหมอไปนะครับหลังจากนั้นนะครับจะทำการเปลี่ยนลูกเต๋าแบบนี้แล้วก็ยอมทิ้งการ์ดไปนะนี่ทำการเปลี่ยนไปก่อนนะครับจะใช้อัลติเมทของหมอทิ้งไว้นี่เลยจะแทงนั่นแหละสกิลนะครับเรียบร้อยแล้วก็เอ็นเทิร์นในเคสของอัลติเมทหมอเนี่ยมันจะเป็นการสร้างเกาะนะซึ่งในเคสกรณีถ้าเกาะแตกเนี่ยมันจะมีการยิงตรงส่วนของดาเมจออกไปโดยที่ตัวดาเมจที่ยิงเนี่ยถ้าสมมติยิงออกไปก็จะมีการฮิลด้วยอ่ะตามสเต็ปนะครับอุปกรณ์พร้อมเจ๊แกน่าจะมีการเปลี่ยนร่างในเทิร์นถัดไปแล้วนะถ้าดูจากสภาพนะครับโอเคไม่แย่เดี๋ยวผมเอา2ใบนี้ออกก่อนแล้วก็รอดูว่าคอร์สเป็นอะไรนะจะดูว่าต้องเล่นแบบไหนมาเจสิกเปลี่ยนร่างไปแล้วโดนดาเมจไปก่อนนะครับก็โดนไปทั้งหมดด้วยกันอยู่ที่4หน่วยนะมีเกาะป้องกันของหมอไปด้วยส่วนหนึ่งก็เลยโดนเบากว่าที่ควรจะเป็นทีนี้ในเคสอันต่อมาเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายไฟล้วนๆแหละซึ่งเดี๋ยวผมจะค้างไว้ที่ตัวดีเฮียก่อนเพราะว่าถ้าสลับไปตอนนี้เนี่ยเราจะโดนดาเมจกันนะครับเนี่ยเพราะว่าติดยังเป็นน้ำแข็งอยู่ไปอัลติเมทไปนะแลกกันไปนี่นะครับโอเคนี่ก็พอเหลือเลือดเหลือ1เนี่ยเดี๋ยวเราเอนเทอร์เลยนะครับจะชนะแล้วมีอะไรใส่ได้ใส่ไปก่อนไม่เป็นไรขำๆแล้วอันนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับเอนเทอร์ตามสเต็ปนะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะโดนดาเมจนะครับแต่ก็จะมีการฮิลเกิดขึ้นนี่แล้วไม่ได้ฮิลน้อยด้วยนะก็ฮิลเข้าไป 3-4 หน่วยเลยนะครับแต่ว่ามันมีดาเมจที่โดนด้วยโอเคประมาณนี้นะครับเงื่อนไขเนี่ยเป็นการชนะแล้วก็ชนะภายใน5เทิร์นอันที่2นะครับชนะใน5เทิร์นนะบวกกับตัวฝั่งเราเนี่ยโดนกำจัดน้อยกว่า2คนนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับในเคสอันนี้เราก็จะได้เป็นตรงส่วนของเจสิกเข้ามานะซึ่งเจสิกเนี่ยมีความสามารถหลักๆก็คือถ้าเขาเลือดลดนะครับจนถึงที่กำหนดหรือว่าอาจจะเป็นกฎอัลติเมทเนี่ยจะมีการเปลี่ยนร่างเป็นธาตุไฟนะฮะอันนี้นี่ซึ่งแน่นอนในเคสเจ้แกก็จะมาพร้อมกับการ์ดคอนสเตชั่นเพนฟอร์เพนก็คลิปนี้จะประมาณนี้นะครับและเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ